เคยสงสัยไหมว่าคุณทำอะไรได้บ้างในเวลา7วินาทีมันจะพอสำหรับยกนมดื่มทั้งแกลลอนไหมนะมาหาคำตอบกันดีไหมล่ะว้าวดูเหมือนโอลิเวียต้องสำลักนมแย่เลยเข้าจมูกแล้วก็เลอะเสื้อผ้าเธอไปหมดโอ้ยแต่วันนี้ทำไม่หกสักหยดเลยอะดูเหมือนแต่ละคนจะมีความสามารถในการดื่มนมต่างกันนะว่าแต่พวกเขาจะดื่มได้หมดภายใน7วินาทีหรือเปล่าโอลิเวียทำได้นี่แม้ว่าส่วนใหญ่มันจะลงไปอยู่ที่ชุดเดรสของเธอก็ตามแต่ทำความสะอาดเองแล้วกันเนอะมันคงใช้เวลานานกว่า7นาทีแน่ล่ะการแต่งหน้าตอนเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาคิดว่าเธอจะแต่งได้เสร็จภายใน7วินาทีไหม1 2 3จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอะนี่ระวังของเธอหน่อยสิเขียนคิ้วก่อนดีไหมต่อไปทาลิปโอ๊ยไม่เร็วเข้าโอลิเวียแบบนี้มันกดดันเกินไปอะนั่นเธอทาอายแชโดว์อยู่หรอหมดเวลาไม่นะดูสภาพฉันสิก็ดูดีอยู่มั้งนะโทษนะแต่ฉันจำเป็นต้องโพสอะโอ้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวใช้โหมดบิวตี้ให้เลยเชิญเดี๋ยวฉันแต่งให้เธอบ้างดีมั้ยล่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ดูเหมือนนี่กำลังซ้อมเสิร์ฟลูกบอลอยู่ช่วยเก็บบอลให้หน่อยได้ไหมงั้นฉันจะให้เวลาเธอ7วินาทีแล้วกันส่งหมวกนั่นมาเลยโถยมันไม่พอดีกับหัวฉันเลยอ่ะเธอไม่รู้เทคนิคการใส่ต่างหากต้องแช่ลงไปในน้ำก่อนแล้วเธอก็ค่อยสวมเข้าไปมาแล้วโอ้โอเฮ้ยดูเหมือนจะได้ผลจริงแฮะเอาล่ะฉันพร้อมแล้วแต่7วินาทีของเธอหมดไปแล้วไปเก็บบอลให้ฉันได้ยังจะโดดแล้วนะนี่ไงนิกลูกบอลนายแต่ต้องมาหยิบเองนะหลงกลฉันจนได้การได้เอาคืนนี้ช่างหอมหวานจริงๆทำมิลเชคแก้เบื่อสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยนิกไม่อย่าทำแบบนั้นเลยเขาร้องเริ่มได้ฉันต้องเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวนี้อ้าวได้ไอศกรีมแล้วแล้วก็นมเทนมลงไปก่อน2ถ้วยโอ้ดูเหมือนจะมากเกิน2ถ้วยแล้วนะตอนนี้ต้องใส่ไอศกรีมเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่มีเวลาคิดแล้วใส่ไปเถอะต้องใส่น้ำตาลด้วยไม่มีเวลาตวงแล้วเทๆลงไปเลยใส่ข้าวโอ๊ตด้วยถ้าจะดีเกือบเสร็จแล้วยังพอมีเวลาใส่กล้วยใส่ลงไปปั่นเลยโอ้ยฉันลืมปิดฝาครบ7วินาทีแล้วหรอหยุดได้ฉันต้องรีบดื่มมันหรือจะเรียกว่าอาบดีล่ะให้ตายมันเข้มข้นมากเลยและเย็นด้วยฉันทำทันไหม Yes ฉันชนะจนได้แต่เลอะเทอะหน่อยนะดีใจด้วยแล้วกันตะบ้องเอ้ยไปหาไม้ถูพื้นก่อนดีกว่าฉันฉันอ่านหนังสือเตรียมสอบมาทั้งคืนเลยอะนี่มันหนายิ่งกว่าดิกชันนารีซะอีกเราจะทำเสร็จใน1ชั่วโมงได้ไงเนี่ยดูเหมือนว่านิกจะตื่นเต้นหน้าดูมันต้องยากมากแน่ๆเลยเริ่มทำเลยแล้วกันทดสอบปรนัยเหรอเนี่ยฉันตื่นเต้นจนแทบลืมไปแล้วว่าชื่อตัวเองสะกดยังไงอะไม่นะแบบนี้มันแย่จริงนิกดูไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเขาจะช่วยแบ่งคำตอบให้ได้ไหมนะปันไปเถอะยายขี้โกงเปล่าแอบดูสักหน่อยท
ทำยังไงดีอะโอเคโอลิเวียใจร่มๆก่อนทำไมเขาเขียนคำตอบเร็วเงี้ยว้าวไม่ได้ผลแฮะแต่ยังไงก็ต้องเอาคำตอบให้ได้เฮ้ยนิกคิดว่านายจะทำให้เสร็จภายใน7วินาทีได้ไหมเธอมาดูซะแล้วว่าฉันน่ะฉลาดแค่ไหนว้าวเขามั่นใจเหลือเกินว่าจะทำได้ไม่รู้หรอกว่าเขากาผิดหรือถูกแต่อ่านเร็วมากจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยดูเหมือนเขาอาจจะทำทันนะเนี่ยนี่ไงดูสิฉันเสร็จแล้วตอบครบทุกข้อเลยสมใจเธอหรือยังล่ะโอลิเวียและในที่สุดฉันก็จะได้ลอกคำตอบสักทีแบบดีง่ายกว่าเยอะเลยตอนที่หัวเขาไม่บังอยู่อ่ะอย่าฟ้องครูเลยนะโถ่ฉันก็แพ้สายตาอ้อนวอนนี้ทุกทีทีนี้ก็ทางสะดวกโอเคดูเหมือนฉันก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกันขอบใจที่ให้ความร่วมมือนะนิกคุณครูคะพวกเราเป็นทีมเวิร์คที่เยี่ยมมากแค่เห็นฉันก็น้ำลายสอไปหมดแล้วเนี่ยนั่นกลิ่นเบอร์เกอร์ใช่ไหมฉันรอมาทั้งวันเพื่อช่วงเวลานี้เลยล่ะไม่มีอะไรดีเท่าเฟรนช์ฟรายร้อนๆเอาล่ะทางสะดวกแล้วพร้อมหม่ำแบบเร่งด่วนหรือยังไปกันเลย1 2 3ไม่มีเวลาใช้ช้อนซ่อมแล้วต้องรีบยัดเข้าไปในปากไม่มีเวลาลิ้มรสชาติอะไรทั้งนั้นถ้าปากฉันกว้างกว่านี้ก็ดีสิดูเหมือนฉันต้องยัดมันเข้าไปให้มายองเนสช่วยทำให้ขนมปังนุ่มขึ้นเหลืออีกแค่กำมือเดียวโอ้ยเหนื่อยสุดๆเลยโทษทีนะแต่ฉันจุกไปหมดแล้วโอลิเวียยังเหลือน้ำอัดลมอยู่นะตอนนี้ไม่ไหวแล้วงั้นฉันขอแล้วกันนิกอยู่ไหมนะฉันเตรียมแกล้งเขาสักหน่อยยังไม่กลับใช่ไหมจะสังเกตเห็นไหมนะว่าฉันจัดใหม่หมดเลยฮะนี่มันเสื้อผ้าฉันเหรอจำไม่ได้เลยว่าซื้อเสื้อเบอร์เล็กขนาดนี้มาตอนไหนฉันไม่ชอบผ้ากำมะหยี่สักหน่อยอะได้เวลาแต่งตัวแล้วจันนี้ไม่นะแล้วฉันจะเลือกใส่อะไรดีเนี่ยฉันไม่เคยใส่ชุดเดรสมาก่อนเลยสีแดงเหมาะกับฉันไหมเนี่ยหันไปก่อนได้เปล่าเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วหมดเวลานิกนายสวยมากเลยฉันดูดีเสมอแหละเธอก็รู้ว่าแต่ถ้าได้โกนขนในแข้งมาก่อนด้วยก็ดีรองเท้าส้นสูงนี่ไม่คุ้นเลยจริงแต่ฉันชอบหมวกนี่นะนิกโทษทีต้องสะพายกระเป๋านี่ด้วยถึงจะเข้าชุดใน7วินาทีคุณทำอะไรได้บ้างถามเพื่อนๆของคุณด้วยการแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขาดูสิและอย่าลืมกดติดตามช่อง 1-2-3 Girl Challenge ทาง YouTube เพื่อรับชมวิดีโอสนุกๆแบบนี้กันอีกนะคะ